ลิปนี้นะคะก็ครึ้มอกครึ้มใจนะคะอยากมาเปลี่ยนสีผมดูไม่ทำสีผมมันนานมากๆแล้วนะถ้าจะไม่ผิดนะคะเกินครึ่งปีแล้วอะให้ดูสภาพผมนะคะคือผมคือดำมาถึงนี่แล้วจ้าแล้วก็ปลายผมแห้งมากๆนะคะปลายผมตอนนี้ก็คือเป็นสีทองนะคะถ้าเทียบกับบนหัวเป็นไงคนละสีเลยจ้าก็วันนี้นะคะอยากจะมาทำสีผมแล้วก็เลยจะมาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะสำหรับครีมเปลี่ยนสีผมนะคะก็ไปจัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือสีผมที่จะทำในวันนี้นะคะ LOLANE Aroma Rose Color Cream นะคะน่าจะ2กล่องน่าจะพอนะคะการเลือกสีผมในครั้งนี้นะคะมีเงื่อนไขอยู่3ข้อก็คือ 1. ต้องไม่ทำให้ผมเสียนะคะต้องไม่ทำให้ผมแห้งเพราะว่าปลายผมค่อนข้างแห้งมากแล้วก็แตกปลายด้วยนะเขามีตัวเคราตินคอลลาเจนแล้วก็มีโรสฮิปออยล์นะคะทำให้แบบผมไม่แห้งนะ2นะคะต้องปิดผมขาวด้วยจะบอกว่าตอนเนี้ยผมงอขึ้นเยอะมากไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นไหมแต่ว่ามันมีแบบเป็นเส้นๆอะถ้าแหวกก็เจออะยิ่งแหวกยิ่งเจอยิ่งแหวกยิ่งเจอแล้วก็มีคนทักบ่อยมากนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเป็นครีมย้อมผมที่ปิดผมขาวได้ดีด้วยนะเงื่อนไขข้อที่3ก็คือสีต้องสวยสีต้องถูกใจนะคะก็สีนี้นะคะที่ซื้อมาเป็นสี L17 นะคะเป็นสีบลอนด์นะบลอนด์เข้มประกายทองนะคะสีออกประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าพอทำเสร็จแล้วสีจะได้แบบประมาณนี้หรือเปล่าแต่ว่าสีอะพอทำออกมาแล้วอะมันจะขึ้นอยู่กับพื้นผมเดิมของเราด้วยนะคะดูให้ดูสภาพผมแบบเต็มๆจะเห็นว่าปลายผมคือแบบสีอ่อนมากกว่าขนผมเยอะมากแล้วนะคะได้เวลาทำแล้วแหละผมแบบเน่ามากเลยเดี๋ยวมาแกะกล่องดูนะคะว่าข้างในเขาให้อะไรมาบ้างก็ก่อนที่คนจะเริ่มทำนะก็เตรียมใส่เสื้อสีดำรอไว้ก่อนเลยเพราะว่ามันจะเลอะเทอะนะในกล่องนะคะเขาก็จะมีแปรงย้อมผมมาให้นะคะแล้วก็มีพวกครีมย้อมผมที่ต้องเอาผสมกันถุงมือแล้วก็มีอันนี้นะคะเป็นทรีทเมนท์ที่เราเอาไว้ใส่ผมหลังจากที่เราทำสีผมเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็น pre color serum นะคะก็คือเอาใส่ผมก่อนที่เราจะทำสีก่อนที่จะทำสีผมนะคะนุ้ยก็จะทาตัวปิโตรเลียมเจลนะคะตรงช่วงกรอบหน้าเวลาที่แบบมันเลอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ล้างออกเช็ดออกได้ง่ายนะคะมันจะได้ไม่เลอะเทอะต่อไปนะคะก็จะมาลงตัวพรีเซรั่มนะคะก็คือบำรุงป้องกันไม่ให้ผมเสียก่อนที่เราจะทำสีนะก็ลงอันนี้ไปก่อนเหมือนเป็นการบำรุงนะคะขั้นตอนแรกก็จะเป็นแบบเจลใสๆแบบนี้เน้นที่ปลายผมนิดนึงค่ะก็ใส่ pre color serum เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ที่เราใส่เนี่ยมันมีผสมเป็นตัวเคราตินแล้วก็คอลลาเจนนะคะมันก็เลยจะทำให้เส้นผมอะชุ่มชื้นเก็บความชุ่มชื้นได้ดีเวลาที่เราทำสีผมอะผมของเราก็จะไม่แห้งนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะนุ้ยจะมาผสมสีก็คือเราจะผสม2ตัวนี้เข้าด้วยกันนะคะในขั้นตอนที่เรากำลังจะเปลี่ยนสีผมนะคะตัวครีมเปลี่ยนสีผม2อันนี้เขามีตัวโรสฮิปออยล์นะคะที่ทำให้ผมของเราแบบไม่แห้งนะแล้วก็เหมือนเป็นการแบบบำรุงผมด้วยผสมเข้าไปเลยนะคะเสร็จแล้วก็คนๆให้เข้ากันตอนนี้นะคะก็ผสมสีเสร็จแล้วนะคะ2กล่องก็จะได้แบบประมาณนี้นะเป็นครีมแบบนี้เลยนุ้ยจะแบ่งผมออกเป็น4ส่วนนะคะก็คือข้างหน้า2แบบนี้แล้วก็ข้างล่างอีก2แบบนี้นะคะแบบง่ายๆเราไม่ต้องแบ่งถี่ขนาดช่างก็ได้นะเราก็เน้นแบบง่ายๆแล้วกันเนาะทำเสร็จส่วนหนึ่งนะคะก็ปิดกิ๊บเอาไว้ก่อนนี่ทำไปเกือบทั้งหัวแล้วนะคะเหลืออยู่ประมาณนี้นะ2กล่องก็เราก็จะเอาที่เหลือนี้นะคะมานวดๆเข้าให้ทั่วเส้นผมเลยแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ 30-40 นาทีนะคะแล้วก็ไปล้างออกโคนเริ่มแบบว่าสีอ่อนลงแล้วนี่โอเคค่ะเดี๋ยวนุ้ยก็จะเก็บผมไว้แบบนี้นะคะประมาณ30 นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปล้างออกเหตุผลที่เราทาปิโตรเลียมเจลก่อนที่เราจะทำสีผมก็เพราะมันจะเลอะแบบนี้พอเราทาไปก่อนมันก็จะเช็ดออกได้แบบนี้เลยแล้วเขาก็จะไม่ติดผิวนั่นเองนะจ๊ะโอเคค่ะตอนนี้ก็ครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวหนูไปสระผมก่อนนะก็คือสระผมครั้งนี้นะคะยังไม่ใช้แชมพูนะแต่ว่าล้างผมให้สะอาดนะคะแล้วก็ลงด้วยทรีทเมนต์ของเขานะที่เขาให้มาในกล่อง ก็คือนุ้ยใช้2กล่องใช่ไหมนุ้ยก็จะใช้2ซองนี้เลยนะคะชโลมให้ชุ่มๆนะคะแล้วก็หมักทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะแล้วก็ล้างออกเสร็จแล้วค่ะทุกคนเอาสีผมมาให้ดูจะบอกว่าตอนนี้ผมคือนิ่มมากจริงๆนะทุกคนแล้วก็ปลายผมคือแบบดูดีอะไม่ได้มีความแห้งแตกเสียอะไรแต่อย่างใดนะคะสีผมเป็นไงนี่นะสีผมก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับหน้ากล่องนะคะคือมันก็จะอยู่ที่พื้นผมเดิมของเราด้วยนะว่าพอทำออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะของนุ้ยนี่ก็คือได้ประมาณนี้นะคือทำง่ายมากแล้วก็สีผมติดสม่ำเสมอกันดีทั่วทั้งหัวเลยนะทุกคนผมขาวไม่มีแล้วแหวกเท่าไหร่ก็ไม่เจอแล้วมีความสุขมากสีที่ด้านก็จะออกเป็นแบบน้ำตาลธรรมชาตินะแบบดูดีมากสีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะนุ้ยใช้เป็นของตัวนี้นะคะLOLANE Aroma Rose Color Cream นะคะสีเบอร์ L17 นะคะ Dark Golden Blonde สีบอลเข้มประกายทองนะคะเป็นตัวนี้เลยนะก็ผมยาวประมาณนี้นะคะดูใช้2กล่องนะคือตอนนี้ผมนุ่มมากจะเห็นไหมว่ามันมีความเงาคือแบบดีมากทุกคนเงาผมสวยยิ่งกว่าก่อนทำสีจ้าอันนี้คือแบบโดนแสงนิดๆนะคะแสงจากประตูห้องนี่ก็จะประมาณนี้ผมเงามากอันนี้เป็นกล้องหน้า iPhone นะคะกล้องสดไม่ได้ใช้แอปไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์อะไรเลยนะคะสีก็จะประมาณนี้นะสำหรับใครที่สนใจLOLANEตัวนี้นะคะก็สามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook LOLANE Thailand นะคะหรือว่าใครที่สนใจจะสั่งซื้อนะคะสามารถสั่งออนไลน์ได้ด้วยนะที่ Shopee LOLANE Official นะคะและยังสามารถหาซื้อได้จากที่ Big C The Mall แล้วก็ร้าน Beauty ทั่วประเทศเลยค่ะก็คลิปนี้นะคะนุ้ยทำสีผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย